เอาครับทุกคนสวัสดีครับอยู่ผมสองทามซึ่งนี่เกมไม้ครับเพื่อนนะครับแต่ไม้ครับวันนี้นะครับผมก็คือว่าผมจะรีบเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าใน2ชั่วโมง2นาทีนะครับมันจะทำการสั่งเราห้ามเหยียบสีใดสีหนึ่งในเกมไม้ครับนะครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้นะครับผมภารกิจของเรานะครับก็คือการตบมังกรนะครับไม่ได้ตบมานานแล้วคิดถึงเรื่องมังกรเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ได้ตบมันสักทีผมชีวิตผมจะดีขึ้นเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนที่มันจะทำการสุ่มสีเราห้ามเหยียบนะครับผมเราทำการเริ่มจัดการเรื่องไม้ในเกมไม้ครับก่อนนะครับผมโอเคมาผมก็ใช้ชีวิตนะครับผมโอเคขอนไม้2อันเลือกตัดไม้ต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันตัดแล้วมันพังเลยประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยโอเคครับเท่านี้แล้วก็ทำการตัดไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคมาภารกิจต่อไปของเรานะครับผมก็คือว่าสร้างขวานมาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับน้องๆนี่อีกสัก3อันแล้วกันเนาะเพื่อแบบว่ามันจะได้มีความ civilization มาสักนิดนึงนะฮะอันนี้คือผมกลัวมากเลยว่าถ้าเกิดมันไม่ให้เหยียบน้ำตาลผมจะซวยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในดงของสีน้ำตาลเลยนะครับนอนๆแต่มันจะมาทุก2นาทีไงตอนนี้ไม่ถึงเวลาที่มันจะมาเอาเราตัดไม้ก่อนดีกว่าโอเคไม้เยอะพอตัวตรงนั้นมีวู้ของดีของเด็ดประจำจังหวัดครับผมพี่น้องโอเคก่อนอื่นนะฮะต่อไปเราก็ทำสิ่งนี้ก่อนนะครับสิ่งนี้เรียกว่าที่ขุดนะครับผมโอเคครับมาขุดหินก่อนดีกว่านะครับผมจังหวะนี้ฮะเราขุดได้ทำการ3มันแล้วก็นี่ทำสิ่งเดิมที่เราควรจะทำนั่นก็คือเป็นที่ขุดหินนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันจะเปลี่ยน3 2 1ห้ามเหยียบสีอะไรครับห้ามเหยียบสีน้ำเงินโอเคปลอดภัยครับแต่ว่าห้ามลงน้ำนะครับผมอันนี้คือประเด็นหลักของเราเลยฮะถือว่าโชคดีนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดสมมติน้องๆไม่เชื่อกันเลยพี่ไปทำการเก็บออกซิเดนก่อนแล้วพี่ทำการลงน้ำให้น้องๆดูกันนะว่าผมเหมือนได้ยินเสียงอ๋อเจ้าจิ้งจอกน่ารักของเราโอเคตรงนี้นะครับมีทองอยู่ซึ่งผมต้องเอามันมาแต่ตอนนี้ผมอยากเจอหีบมากหีบที่ไหนวะผมว่าหีบมันต้องโดนอะไรสักอย่างอุดเอาไว้นี่แหละปกติมันต้องมีหีบนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีก็แปลว่าน่าจะฟาดคอนะครับเพราะตามหลักการมันควรจะมีเว้ยคือผมลองเนี่ยถ้าเกิดแตะน้ำก็จะตายเลยนะครับผมเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นแบบชิวๆนะครับเพราะฉะนั้นชาเลนจ์สุดจ้าของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไปคุยเลยกันดีกว่าทุกคนก่อนที่เราจะมาทำการขุดทองนะฮะ A few minutes later ฮึบมาครับผมทำการขุดเหล็กก่อนเลยครับตอนนี้เราเหล็กมาทั้งหมดโอ้โหเหล็กเยอะอยู่ครับผมตอนนี้ผมต้องการสิ่งที่เรียกว่าชุดกรอกเหล็กเต็มยศนะครับคือถ้าเกิดเรามีชุดกรอกเหล็กเต็มยศพร้อมกับอุปกรณ์ที่มันเต็มยศเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลืมไปปกติผมต้องตกใส่น้ำใช่ไหมทุกคนแต่ตอนที่ผมตกใส่น้ำไม่ได้ถ้าผมตกใส่น้ำคือผมเป็นปุ๋ยเลยอันตรายสุดๆนะครับนอนๆมาทำที่คุณก่อนดีกว่าโอ้โหห้ามโดนน้ำตอนนี้ฮะโอ้โดนเฉียวๆก็เป็นปุ๋ยวะอะไรวะเฮ้ยแค่โดนเฉียวๆเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับทุกคนครับหรือว่าอันตรายมากมาภารกิจต่อไปห้ามโดนสีเลยครับห้ามโดนสีเขียวโอ้โหเกือบเหยียบใบไม้แล้วเมื่อกี้ครับถ้าเกิดผมเหยียบใบไม้ผมกลายเป็นปุ๋ยแน่นอนภารกิจตอนนี้ห้ามโดนสีเขียวครับเพราะฉะนั้นอย่าโดนใบไม้นะครับทุกคนด้วยความปลอดภัยของเรานะฮะไปขุดนี่ก่อนดีกว่าครับขุดทองนี้ก่อนดีกว่ามาซีไม่นับเป็นสีเขียวเนาะถ้าเกิดมานับนี่ก็คืออย่างซวยโชคดีที่มันไม่นับนะครับผมมาเก็บทองก่อนฮะแล้วไปลงไปขุดเหล็กเพิ่มนิดหน่อยนะครับทุกคนไปนี่ไงทำแห่งเหล็กดูดีใช้ได้ชึบเอาไงกับสีเขียวนี่ดิผมต้องพยายามอย่าไปแตะสีเขียวเลยนะครับไม่งั้นผมอาจจะกลายเป็นปุ๋ยหมักตอนนี้เราแตะสีนี้แล้วแหละเราสามารถที่จะแตะสีทองสีอะไรพวกนี้ได้นะครับตอนแรกนี่แตะน้ำไม่ได้นี่คือโคตรแบบโคตรลำบากยากเย็นในการเล่นมากโอเคมาภารกิจของผมนะครับจะทำการแตกต่างกับคนอื่นนะครับก็คือว่าผมจะทำการไล่ขุดทองก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่เอาบล็อกทองเนี่ยมาทำสารต่อเจตนารมณ์นะครับทุกคนโอเคครับตรงนี้มีบล็อกเหล็กอีกอันนึงฮะขอคุณเหล็กก่อนดีกว่านะครับทุกคนเหล็กเยอะมากครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเราจะได้มีชุดเกราะเต็มยศกับเขาสักทีนึงเสร็จแล้วก็จะได้ตายไปเกิดใหม่แล้วก็เอาไปแล้วก็ไปทำกล้าหาอาหารนะครับทุกคนครับแต่เราขุดทองพวกนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจลงไปผมพูดตรงๆนะผมขี้เกียจลงไปจากการไปบุกบาสเตียนมากเลยคือการบุกบาสเตียนเป็นอะไรที่เราควรที่จะไปนะครับตามปกติมันก็ควรจะไปนะเพราะว่ามันจะได้เป็นอะไรที่ทำให้เราได้บล็อกทองมาเยอะมากนะครับแต่ผมขี้เกียจไงนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นผมจะขุดทองที่นี่แล้วก็ไปแลกกับพิกลินแทนโอเคตอนนี้ต้องระวังอันตรายหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเหยียบไอหินงอกหินย้อยนี่คือผมเกมชิบเป่งละโอ๊ยโอเคห้ามเหยียบสีขาวแล้วเมื่อกี้มันผมอยู่ตรงแดวอะไรพอดีเกมอีกแหละมาของเรา27อันครับผม27อันก็สร้างชุดกล่องชุดเกราะได้แบบเต็มยศเลยนะครับนอนๆภารกิจต่อไปที่เราต้องการนะครับก็คือว่าเราต้องการโล่กับไอตัวที่จุดไฟแช็กนะครับนอนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำโล่ที่จุดไฟแช็กกันนะครับแล้วเตรียมไปสิ่งที่เรียกว่านรกกันดีกว่าโอเคครับเรามาตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับผมนี่แล้วก็ทำการไล่หาอาหารนะครับแถวนี้ไม่มีอาหารเลยฮะไม่รู้ว่าทำไมอาหารหายไปไหนหมดเหลือเกินแหมบางทีก็หายากไปเนี่ยอาหารไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมว่าผมทำนี่ก่อนดีกว่าดาบนะครับผมเพื่อความเทพแล้วก็นี่เลยนี่สร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟิตเนสสตีลนะครับผมตอนนี้ก็คือทำการหาลาวานะครับพร้อมกับหาอาหารถ้าเกิดมาหา2อย่างนี้ได้ก็คือแบบว่าชิวๆเลยครับนอนๆจะบอกให้เอาล่ะเจ้าวัวน้อยถึงเวลาเป็นอาหารออนโอชาร์ชแล้วนี่ไงเพื่อนนี่โอเคครับผมตอนนี้เรามีเนื้อวัวทั้งหมด14อันนะครับอันนี้ห้ามเหยียบสีอะไรเนี่ยเพื่อนเนี่ยสีเขียวโอเคครับสีส้มครับผมสีส้มก็คือ orange อันนี้เราบอกว่าเราห้ามเหยียบเจ้าฟักทองตรงนู้นนะครับถ้าเหยียบฟักทองปุ๊บผมอาจจะกลายเป็นศพได้นะฮะผมจะไม่เหยียบบรรยากาศหมูหมู
หมูแบบหมูชิวๆครับหมูชิวๆตรงนี้เราฆ่าหมูก่อนนะครับทุกคนข้าวหมูก็เอาเนื้อจะได้เนื้อหมูทอดมานะครับผมผมลืมมันนั่นมาเลยผมลืมเอาที่ตัดขนแกะมาจะได้เอามาตัดขนแกะทำเตียงจะไม่เป็นไรหรอกครับชิวๆครับจังหวะนี้หาลาวาก่อนเถอะนะโอ้โหลาวาก็ไปเจอหมู่บ้านแทนนะครับไม่เป็นไรหมู่บ้านนี่ก็ดีฮะเป็นเรื่องที่ดีครับผมจะได้มาขโมยเตียงวิลเลจเจอร์พร้อมกับขนมปังนะครับแล้วก็ขโมยมาทุกอย่างนะครับมีอะไรที่สติลได้ผมสติลหมดนะครับจังหวะนี้ออกมาก่อนเลยมีเตียงเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดมาเปิดมาครับอันนี้นอนอยู่ก็ป้นดีครับรออะไรล่ะอันนี้ได้เก็บเตียงหมดทั้งบ้านแล้วนะครับไม่น่าจะเหลือเตียงหลงเหลือแล้วในเมื่อเตียงหมดทั้งบ้านผมคิดว่าเตียงไม่น่าพอเพราะว่าผมยังไม่สามารถที่จะทีเดียวจบได้มาฆ่าโกเลมด้วยดีกว่าในเมื่อเตียงไม่พอครับผมก็ฆ่าโกเลมด้วยฮะเพื่อเป็นความสิ้นไรของผมโอเคโกเลมตายง่ายๆครับผมโอเคครับตอนนี้เราวิ่งไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทำการเจอกับเดี๋ยวนะลังโจรหายากไปหรือเปล่าลังโจรทำไมอยู่ดีมีลังโจรติดมาเฉยเลยปกติมันไม่น่าจะติดมานะครับทุกคนเดี๋ยวมาก็ดีผมจะได้มาไล่ฆ่าโจรนิดนึงฆ่าตอนนั้นก็ได้นะครับผมจะได้มีแอนด์ด้วยเอ้ามันรีสปอนเฉยมันก็รีสปอนหน้าด้วยหรอวิ่งมาอุ้ยข้างบนนี้มีของให้เปิดเต็มมีนี่เต็มเลยฮะฟอสโบอุปกรณ์ชั้นดีครับทุกคนเอ้าชิปแปงแล้วลืมไปห้ามโดนสีน้ำเงินกลับมาเกิดใหม่โง่จริงเลยแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาเกิดใหม่ก็ดีครับยังจะได้เห็นบ่อลาวาชัดๆอันนี้ห้ามโดนสีออเรนจ์ก็คือห้ามโดนลาวาแปนสั้นหาบ่อลาวาใหม่โง่จริงเลย A few moments later โอเคครับโชคดีที่มีบ่อลาวากลางทะเลทรายอยู่ใกล้นะครับผมก็คือว่าเดินทะลุทางฝั่งนี้แล้วก็เดินเนี่ยเดินผ่านนี่มาเนี่ยก็จะเจอกันเลยอันนี้เลยนะครับก็คือบ่อลาวาใกล้ทะเลทรายที่อยู่ใกล้นะครับทุกคนพยายามจะอยู่ใกล้มากเกินไปนะครับเพราะเกิดอยู่ใกล้มากเกินไปผมอาจจะกลายเป็นปุ๋ยได้นะครับน้องๆนี่คืออะไรที่ผมต้องระวังอย่างยิ่งยวดยิ่งยวดด้วยไม่ได้ยิ่งธรรมดาคือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้เกินไปแบบใกล้ไม่แต่นิดเดียวนะครับเราก็ได้เป็นปุ๋ยไปเลยเพราะว่ามันเป็นดาต้าแพ็กที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันห้ามอยู่ใกล้เกิน 0.01 บล็อกอะไรเงี้ยทุกคนเลยโอเคต่อไปถึงเวลาไปถึงเรียกว่านรกกันแล้วนะครับอยู่ข้างล่าง2อันเฉยโทษทีแล้วกันนะแหมลืมคิดไปเลยฮะว่ามีข้างล่าง2อันไปนรกกันดีกว่าทุกคนชิวๆป่ะล่ะแป๊บเดียวถึงนรกแล้วนรกครับเปิดมาอันนี้สีแดงรอดตัวไปรอดตัวไปเป็นสีแดงก็รอดตัวไป nope. แหมถ้าเกิดไม่ใช่สีแดงนี่ผมเป็นปุ๋ยไปแล้วนั่นแหละทำนี่ก่อนดีกว่าครับเรือครับผมโอเคฮะเพื่อป้องกันการโดนอะไรสักอย่างนึงมาทำร้ายผมเดี๋ยวเราหาทางไปกันดีกว่านะครับทุกคนเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคนอุ้ยสีน้ำเงินสวยงามมากสีน้ำเงินในนี้มันไม่ต้องการอยู่แล้วไม่มีสีน้ำเงินในนี้ไปวิ่งต่อ A few minutes later โอเคครับข้างบนนั้นจะเป็น fortress นะครับทุกคนถึงเวลาแล้วต้องขึ้นเป็น fortress สักนิดนึงนะฮะขอกินหมูหน่อยแล้วกันนะโอเคแล้วค่อย fortress นะครับตอนนี้ยังถือโชคดีมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนเมื่อไหร่นะสีน้ำเงินในนรกไม่มีเว้ยมาพนุ่ม fortress หน้ามันคนหลายใจโอเคครับผมเจอ spawner base แล้วฮะถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันเป็นหลักคือมันไม่ดีตรงที่ว่ามันมีพี่หมูอยู่ใกล้แค่นี้แหละบายหนูได้ไฟนี่ก็ถือว่าเป็นสีส้มแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องห้ามโดนไฟด้วยนะครับมีพี่หมูอยู่ใกล้อ่ะนี่คือแบบไม่ดีเลยฮะผมไม่ชอบที่มีพี่หมูอยู่ใกล้เลยพอพี่หมูอยู่ใกล้ผมรู้สึกว่าถ้าผมตีโดนพี่หมูเมื่อไหร่นะชีวิตผมซวยแน่พี่จะอยู่ใกล้ผมทำไมครับพี่ผมไม่เข้าใจพี่เลยครับพี่ไปไกลๆผมได้ไหมครับพี่รอเบรกเกิดครับจังหวะนี้ฮะรอเบรกเกิดอีกเดียวอู้ยเบรกจะเย็นเบรก3 2 1ห้ามเหยียบสีไรดำชิปแปลงละFortress อันนี้นับเป็นสีดำไหมไม่นับหรอกมั้งโอเคไม่นับขอบคุณครับที่มันไม่นับถ้ามันนับกูตายแต่ออซิเดียนน่าจะนับนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าไปเหยียบออซิเดียนนะฮะออซิเดียนมันต้องนับชัวร์มันคือออซิเดียนเหรอโอเคทั้งเบทครบเลยครับ8อันพอดีพอตัวไปกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราทำการหนีเบทมาได้แล้วนะครับตอนนี้เราเจอกับเจ้าพิกลินตัวน้อยนะฮะเราก็จะทำการเอาเขายัดเข้าไปในจะเย็นเพื่อนไอ้หนูมานี่ก่อนมาดูข้อเสนอของฉันก่อนที่แกจะยิงฉันนะเรามีข้อเสนอให้แกด้วยอย่าเพิ่งยิงกันสิเพื่อนเรามีข้อเสนออยู่นะข้อเสนอง่ายๆเลยแค่แกลงไปเอาทองอยู่ข้างหน้าข้างล่างนี้แล้วแกก็จะเป็นคนรวยสักคนนึงนะหมูแค่ฮะถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ผมต้องทำการแลกของเขาโอ้โซสปีดยอดเพื่อนรักเลยตอนนี้มีหน้าไม้แล้วนะครับถ้าเกิดมีลูกพนูนี่จะดีมากแต่ไม่มีลูกพนูแถวนี้เลยโอเคสาย2อันน่าจะแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลพอได้อยู่นะครับทุกคนผมมั่นใจว่ามันต้องแลกพอได้อยู่แล้วเราจะได้กลับโลกปกติกันละไอ้ลูกพนูว่ะขอบคุณครับเอ็นเดอร์เพิร์ลขอบคุณครับครบแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลโอเคครับป่ะภารกิจต่อมารอนะครับก็คือการกลับบ้านกับช่องกับทุกอย่างกันนะฮะกลับบ้านดีกว่าทุกคนไปโอเคก็ตายกลับบ้านดิครับรออะไรแน่ไหนๆแล้วก็นั่นแหละมีพลังพิเศษก็ขอตายกลับบ้านนิดนึงนะครับนั้นๆโอเคฮะต่อไปนี้เราจะทำการไปเอ็นเดอร์เพิร์ลว่าไปทางไหนดีทางนี้นะครับทุกคนมันจะให้เราวิ่งไปทางนี้ลงมาไอ้หนุ่ม yes sir ไปวิ่งกันไปดีกว่านะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีสิ่งเล็กๆนะครับที่เรียกกันว่าเตียงอยู่กี่อันเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าเรามีอะไรบ้างมาเตียง1เตียง2เตียง3เตียง4มี4เตียงเองก่อนเนี่ยโคตรน้อยเลยเออตอนนี้ผมมีเตียงแค่4อันนะครับทุกคนครับแต่แน่นอนว่าเรามียังมีเหล็กอยู่ก็เดี๋ยวไปตัดขนแกะมาทำเตียงเพิ่มดีกว่ามาสัก9อันกำลังดีนะครับจะได้ระเบิดหัวมังกรให้มันระเบิดก็แตกไปเลย3 2 1ฮึบฮับแตกสีเขียวชิบแปลงแล้วงานนี้โอ้โห
เอ้ยใบไม้ก็แตะไม่ได้ลืมไปโชคดีนะในที่นี้ไม่ใช่สีเขียวโทษทีเพื่อนโอเคครับตอนนี้ครับผมสิ่งที่เราเหยียบอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สีเขียวนะครับสวยแล้วกูเอาไงดีแถมแม่งสีเขียวกับทั้งแมปเลยด้วยป่าเปล่าเราจริงเราควรที่จะรอ2นาทีก่อนแล้วค่อยไปดีกว่าไหมถ้าเกิดเราไม่รอนี่ไม่รอผมคงทำไม่ได้หรอทุกคนมันยากเกินอ่ะผมว่าผมรอดีกว่าไม่แต่สีเขียวเนี่ยพวกกูควรรอทำอะไรไม่ได้หรอกรอก็ได้วะโอเคครับตอนนี้เราทำการรอนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเกรย์ให้ผมแล้วนะครับก็คือเป็นสีเทานะฮะแปลง่ายมันก็คือหินแหละทุกคนผมตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเหยียบหินได้นะครับตอนนี้เขายังว่างเขายังชั่วหน่อยปะใช้เวลานี้วิ่งไปดีกว่าทุกคนไปโอเคครับตอนนี้ห้ามเหยียบโอเคครับสี purple นะครับหรือว่าสีม่วงนะครับผมก็ถือว่าไม่เกี่ยวกับผมนะครับชิวๆอยู่จังหวะนี้ฮะไปเดอร์โพไปเลยนะครับถ้าไปฝั่งนี้ลงมาหนูปะไปแบบชิวๆครับผมเราเน้นชิวครับเอ้ยข้างหน้าก็มีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงนะครับอันนี้ไม่รู้หมู่บ้านนี้ผมมาหรือยังนะถ้าเกิดไม่มาถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับเราไปดูหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับหรือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าที่ผมเคยเจอหมู่บ้านแรกเลยวะไม่ใช่ครับผมเป็นหมู่บ้านใหม่ครับก็มาขโมยเตียงเหมือนเดิมครับแน่นอนภารกิจเราฮะภารกิจจอมโจรลูแปงจอมโจรลูแปงผมนั้นต้องมาขโมยเตียงอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมเป็นจอมโจรที่เป็นอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งอะไรวะเนี่ยตอนนี้เตียงก็น่าจะพอแล้วทุกคนเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวเพิ่มไปอีกรอบอุ้ยมันกลับทางเดิมวู้กลับทางเดิมว่ะโชคดีเอาระเบิดเฉยแค่มันกลับทางเดิมอะผมจะลองไปรอบนึงไม่พอมันต้องอยู่แถวนี้เพราะว่าตอนแรกมันปามาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วโอเคครับมันระเบิดอีกแล้วไม่ระเบิดปล่อยจังวะเฮ้ยเพื่อนอ่ะไปอีกรอบไปรอบนี้ไม่ระเบิดมันกลับทางเดิมอะทุกคนเอ้าระเบิดอีกอะไรวะเฮ้ยผมว่าดวงผมเริ่มไม่สมพงแล้วโอเคครับไปลงล่างนะครับผมมันอยู่ตรงนี้นี่เองลงข้างล่างดีกว่าน้องๆ a few minutes later ฮึบอุ้ยตกมาพอดีได้ advancement eye spy นะครับทุกคนขออีกเดียวไม่เอาสีเทาได้ไหมสีเลดโอ้ขอบคุณครับสีเลดก็ยังดีวิธีการผมจะสอนวิธีการหาประตูดีเอ็นแบบง่ายๆนะครับตามสไตล์ผมนะครับก็คือเพื่อนผมเป็นคนสอนมาคือว่าที่ไหนที่ใดมีแสงไฟนะครับที่นั่นอาจจะมีประตูปึ๊บเราก็วิ่งตามแสงไฟมาเรื่อยๆนะครับโอ้เจอสุดยอดขอบคุณครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไอซิวเป็นตัวน่ารำคาญหนึ่งตัวนึงนะฮะในเกมผมรู้สึกผมรำคาญเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ชิวๆชีวิตต้องใช้แบบชิวๆครับอย่าไปคิดมากโอเควาร์ปมาถึงดีเอ็นละชีวิตดูดีขึ้นหน่อยปานี่ขึ้นไปนิดนึงครับเพราะว่าผมขี้เกียจจัดการอะไรเยอะแยะบุญไว้มาถึงเวลาครับไล่ยิงดีกว่าไล่ยิงไอ้ลูกกลมๆดีกว่ามันจะมีฝึกแบบว่าเราเล่นทีเดียวคือไอ้มังกรตายนะครับโดยที่เราไม่ต้องยิงไอ้เจ้าตัว Ender End Crystal อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ผมแค่ไม่ได้ฝึกมันแล้วผมไม่ได้จบเกมมานานแล้วด้วยนี่คือประเด็นเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีน้องบอกว่าน้องเบื่อน้องๆเบื่อแมนฮันต์กันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนผมก็เลยแบบไม่ได้จบเกมไม่ได้เล่นจบเกมมานานมากตั้งแต่ผมไม่ได้เล่นแมนฮันต์เนี่ยผมก็แบบแทบไม่ได้จบเกมเลยทุกคนจากที่ทุกคนเห็นกันก็คือผมเล่นแต่แบบมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดฝีมือการยิงผมมันโง่ลงก็อย่าด่ากันเลยนะโอเคผมว่าผมควรขึ้นไปยิงจากข้างบนดูดิทุกคนรู้สึกได้เลยว่าฝีมือการยิงแอโร่ผมมันแบบแตกลงกว่าเดิมอันนี้ห้ามเหยียบสีเลยเนี่ยห้ามเหยียบสีม่วงครับผมพอคุยกันได้อยู่มาขึ้นบนกันดีกว่าครับขึ้นไปลูกธนูกันไม่ได้ขึ้นบนแมวแล้วนะขึ้นไปลูกธนูนี่แหละลูกธนูที่ผมยิงพลาดไปประมาณ48ลูกเนี่ยผมยิงเสานี่พลาดบ่อยมากผมก็เลยขึ้นมาเอาเสานี้ก่อนเดี๋ยวเราอุ้ยเหลือหลายเหลือไม่กี่เสาแล้วตอนนี้ทุกคนเสานี้ก็แล้วก็ไปเสานั้นแล้วก็เสานั้นอีกเสานึงเรียบร้อยครับผมตอนนี้มังกรน่าจะเตรียมตัวระเบิดได้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าเราเก็บทุกอย่างครบแล้วพร้อมกับลูกธนูอีก2นัดน้อยนะ2นัดอ่ะยิง2ทีแล้วกันนะหมั่นไส้โอ้โห really nigga ชิวๆอยู่ไอ้มังกรเล่นอะไรเราเนี่ยฮะโอเคครับผมตอนนี้ฮะเราก็ทำการวางไอ้เจ้าออฟซิเดียนไว้ตรงนี้นะครับพร้อมกับว่ารอมังกรบินลงมาแล้วก็จะวางเตียงกันนะฮะตอนนี้คือมันก็รอมังกรบินลงมาอย่างเดียวนะครับเพราะถ้ามันบินลงมาเมื่อไหร่มันก็เสร็จผมเมื่อนั้นนะครับผมนะทุกคนก็เลยอาจจะแบบว่าฝีมือจะแบบว่าโอเคเตียงหมดยังวะเอ้ายังไม่หมดเว้ยก็พอคุยกันได้อยู่แต่ไม่เป็นไรฮะนั่นเองที่เราช็อตที่ช็อตกระต่ายแล้วหันหน้าไปทางนี้ก็วางเป็นระเบิดจบโอเคใช้เตียง9ประมาณ9อันพอดีจากที่ผมคิดไว้สีอะไรสีอะไรอย่านะโอเคสีขาวครับทุกคนขอโชคดีอยู่อันนี้ผมว่าอันนี้มันนับเป็นสีเหลืองหรือสีขาวเพราะมันนับเป็นสีเหลืองนะสำหรับเจ้าเอ็นสโตนของเราโอเคครับตอนนี้เราจบเกมมาคาร์กแล้วนะครับผมแบบใช้เตียงผมรักเตียงเหลือเกินแค่ในคลิปนี้ของคนทั้งโลกนี้มากเลยนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าMinecraftมันสุ่มสีให้เราตายเป็นยังไงนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแค่ตอนนี้สวัสดีครับไปละบาย